เมื่อวันที่5กันยายนที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อกกต.เพื่อขอให้ไต่สวนสอบสวนนายสุวัฒน์ ลิปตพัลลภประธานพรรคชาติพัฒนาและนายกรณ์จาติกาวนิชหัวหน้าพรรคกล้าที่ร่วมกันแถลงข่าวจับมือทางการเมืองเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาโดยนายกรณ์จะเข้ามาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรคชาติพัฒนาและอาจเป็นหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาในอนาคตทั้งที่ตามกฎหมายนายกรณ์ยังมีสถานะเป็นสมาชิกและหัวหน้าพรรคกล้าอยู่การที่ประธานพรรคชาติพัฒนายินยอมให้นายกรณ์ซึ่งยังมิได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกและหัวหน้าพรรคกล้าก่อนจึงชี้ให้เห็นว่าพรรคชาติพัฒนาอาจเข้าข่ายยินยอมหรือกระทำการใดอันทำให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทำการอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือต้องห้ามตามมาตรา28แห่งพรบ.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560หรือไม่ทั้งนี้หากกกต.วินิจฉัยว่ามีความผิดจริงซึ่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง2560มาตรา92วงเล็บ3บัญญัติไว้ชัดเจนว่าการกระทำเช่นนี้อาจเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองดังกล่าวกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา28จะเป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะต้องดำเนินการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าวต่อไปได้ขณะเดียวกันนายกรณ์แถลงยืนยันต่อหน้าสื่อมวลชนว่ามาแถลงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของพรรคชาติพัฒนาเป็นการมาในฐานะส่วนตัวนั้นอาจเป็นการชี้ได้ว่านายกรณ์ยังมิใช่สมาชิกพรรคชาติพัฒนาแต่กลับมาร่วมกระทำการอันมีลักษณะเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระฝ่าฝืนหรือต้องห้ามตามมาตรา29แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง2560อาจมีความผิดตามมาตรา108ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่ 5-10 ปีปรับตั้งแต่ 1-200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นได้ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ